เช้าวันนี้คณะของเราจะต้องเดินทางจากมาเก๊าสู่จุดหมายสุดท้ายที่ฮ่องกงเพื่อให้โครงการสำรวจสามเหลี่ยมแม่น้ำไข่มุกในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและเรื่องราวตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ในครั้งแรกพวกเราเดินทางมาที่ท่าเรือเทอร์โบเจ็ตของมาเก๊าเพื่อโดยสารเรือข้ามฝั่งไปยังฮ่องกงซึ่งวิธีนี้ดูจะเป็นหนทางที่สะดวกที่สุดสำหรับคณะของเราเจ็ตฟรอยด์เป็นเรือที่พวกเราเลือกใช้ในการเดินทางครั้งนี้เพราะมีอัตราการวิ่งที่ค่อนข้างเร็วเรือชนิดนี้จะมีบริการให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยจะออกวิ่งจากมาเก๊าไปยังฮ่องกงในทุกๆ15นาทีเรือเจ็ตฟรอยด์จะขับเคลื่อนโดยอาศัยแรงดันอากาศวิ่งอยู่เหนือผิวน้ำไม่ได้ตัดฝาลูกคลื่นแต่อย่างไรจึงทำให้สามารถใช้ความเร็วได้มากกว่าเรือชนิดอื่นและยังมีผลให้ภายในห้องโดยสารมีการสั่นโครงน้อยมากซึ่งเมื่อรวมกับรูปแบบการจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือแล้วจะทำให้ดูคล้ายกับการเดินทางไปกับสายการบินนานาชาติสักแห่งเลยทีเดียวราว1ชั่วโมงเรือเจ็ตฟรอยด์ก็เข้าเทียบท่าที่ฮ่องกงซึ่งที่นี่เราจะต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยสำหรับขั้นตอนจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงหลังผ่านขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วพวกเราได้รับการต้อนรับจากไกลีชายไทยผู้มาใช้ชีวิตและสร้างรากฐานครอบครัวใหม่ในฮ่องกงเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในครั้งนี้เขาจะมาทำหน้าที่ในการให้ความรู้และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของฮ่องกงให้กับทีมงานของเราไกลีบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนึกถึงฮ่องกงเพียงแค่แหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าแต่จริงๆแล้วฮ่องกงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่น่าสนใจซึ่งเขาจะพยายามพาพวกเราไปเที่ยวชมและเก็บบันทึกภาพให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือของวันเพราะเขารู้ว่าพวกเรามีเวลาจำกัดในการทำงานที่ฮ่องกงในครั้งนี้แต่ตอนนี้เศรษฐกิจฮ่องกงนี่ก็ตกเหมือนกันนะภาษาริมทรัพย์นี่ก็ตกไป 40% เหมือนกันนะฮะสถานที่แรกที่ไกลีพาพวกเราไปคือยอดเขาวิกตอเรียพีคซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงบนเขาลูกนี้มีอาคารหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวส่วนด้านบนเปิดบริการเป็นจุดชมวิวสำหรับผู้มาเยือนที่ชื่นชอบการชมเมืองในมุมสูงเช่นนี้วิกตอเรียพีคเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของฮ่องกงจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงและเกาะเกาลูนได้อย่างกว้างไกลทำให้ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์บนอาคารหลังนี้กันเป็นจำนวนมากฮ่องกงมีลักษณะภูมิประเทศเช่นเดียวกับมาเก๊าคือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะและภูเขาจึงจำเป็นจะต้องมีการขยายพื้นที่แผ่นดินให้เพียงพอต่ออัตราการเจริญเติบโตของเมืองและวิธีการถมทะเลก็เป็นทางออกที่มักจะถูกเลือกใช้อยู่เสมอในสมัยก่อนฮ่องกงจะระเบิดหินในเกาะต่างๆมาใช้แต่ในระยะหลังจะเปลี่ยนไปซื้อทรายจากจีนมาเป็นวัตถุดิบในการถมทะเลแทนแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ดังจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นอาคารสูงซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่แผ่นดินซึ่งมีอยู่จำกัดอย่างได้ผลจากวิกตอเรียพีคไกลีพาพวกเราไปเก็บบันทึกภาพอาคารที่เป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเพราะเป็นสถานที่ที่อังกฤษใช้ในการทำพิธีมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนแต่ที่นี่เราไม่จะรับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพภายในได้เราจึงใช้เวลาเพียงสั้นๆเก็บภาพบรรยากาศรอบนอกตัวอาคารซึ่งไกลีบอกว่าอาคารแห่งนี้มีระบบการออกแบบที่ซับซ้อนและทันสมัยที่สุดในฮ่องกงไกลีให้คนขับรถขับตระเวนพาพวกเราไปชมพื้นที่ส่วนต่างๆของฮ่องกงพร้อมทั้งอธิบายบอกเล่าถึงสถานที่นั้นๆไปตลอดขายของมันก็ตลาดขาย
เส้นทางช่วงนี้เป็นอุโมงค์ที่สร้างลอดใต้ทะเลแห่งแรกของฮ่องกงซึ่งมีระยะทางราว2กิโลเมตรตัวอุโมงค์จะมีระดับความลึกไม่ต่ำกว่า25เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางเส้นทางการสัญจรไปมาของเรือขนาดใหญ่ที่วิ่งอยู่บนผิวน้ำถ้าจะดูนะฮะช่องไหนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์เนี่ยฮะดูได้ด้านขวามือช่องที่ประตูหนีไฟนะฮะช่องที่7ที่8นี่จะเป็นช่องที่ลึกที่สุดนะฮะด้านขวามือท่านเนี่ยจะมีเลยประตูหนีไฟคือนี่คือเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยฮะจะต้องหนีไปช่องนั้นนะฮะแต่เขากำหนดนะฮะรถประเภทไหนที่ห้ามใช้เนี่ยฮะคือมีรถบรรทุกน้ำมันนะฮะรถแก๊สนะฮะรถที่ทุกสารเคมีวัตถุไวไฟเนี่ยฮะห้ามใช้อุโมงค์เส้นนี้ฮ่องกงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1842และจีนเพิ่งจะได้รับส่งมอบคืนเมื่อกลางปีคริสต์ศักราช1997ซึ่งภายหลังการส่งมอบสภาพเศรษฐกิจของฮ่องกงดีขึ้นกว่าเดิมมากเพราะปัญหาการคอร์รัปชันถูกควบคุมให้ลดลงและประชากรส่วนที่มีรายได้น้อยจะย้ายตัวเองเข้าไปอาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งที่นั่นมีค่าครองชีพและราคาที่พักอาศัยถูกกว่าฮ่องกงมากแม้ฮ่องกงจะไม่มีแหล่งผลิตสินค้าขนาดใหญ่แต่ก็ยังสามารถดำรงตัวในฐานะศูนย์กลางการค้าของตลาดโลกมายาวนานโดยจะทำหน้าที่ในลักษณะนายหน้าจัดหาสินค้าให้กับตลาดโดยอาศัยแหล่งผลิตใหญ่ในจีนทำให้ในแต่ละวันจะมีตู้สินค้าที่ขนถ่ายทางเรือผ่านเข้าออกระหว่างจีนและฮ่องกงกว่า 10,000 ตู้นอกจากนี้ยังมีสินค้าบางส่วนที่เดินทางมาจากจีนโดยการขนส่งทางรถยนต์อีกจำนวนมากสนามบินไปสะพานนี่นะฮะที่จะเชื่อมไปคือไปเซนจันนะเส้นทางสายใหม่ของเขานะฮะจะไปทะลุเขาหินเนี่ยนะฮะเจาะเขาหินเนี่ย6กิโลครึ่งเลยนะฮะคือเส้นทางหมายหลวงหมายเลข3นะฮะถ้าเส้นทางหมายเลข2นี่คือเลียบชายฝั่งเส้นทางหมายเลข2เนี่ยถ้าไปเซนจันเนี่ยต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะฮะเลยกลายเป็นเนี่ยเสียเวลาของตู้คอนเทนเนอร์เขาเขาเลยเจาะอุโมงค์เส้นตรงไปเลยใช้เวลา15นาทีจากชั่วโมงครึ่งเหลือลดเวลาเหลือ15นาทีนะจะถึงเซนจันเลยนะสถานที่สุดท้ายที่ไกลีจะพาพวกเราไปในวันนี้คือสถาปัตยกรรมที่ถือเป็นหนึ่งใน3ของสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงนอกจากสนามบินนานาชาติแห่งใหม่และโดมที่ใช้ในพิธีส่งมอบฮ่องกงที่นี่คือสะพานติงหมาสะพานติงหมาเป็นสะพานที่สร้างเชื่อมระหว่างเกาะลันเตาและเกาะเกาลูนมีความยาวทั้งสิ้น 2,160 เมตรโดยใช้สายเคเบิลโลหะที่มีน้ำหนักกว่า 26,000 ตันและยาวถึง 160,000 กิโลเมตรสะพานแห่งนี้เปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1997ก่อนพิธีมอบคืนเกาะฮ่องกงเพียง1เดือนใกล้ๆกับสะพานมีอาคารเล็กๆหลังหนึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสะพานเช่นประวัติการก่อสร้างรูปจำลองหรือตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างการก่อสร้างสะพานใช้งบประมาณกว่า7ล้านเหรียญฮ่องกงในระยะเวลาดำเนินการสร้างถึง5ปีโดยการร่วมทุนระหว่างอังกฤษและจีนซึ่งสะพานแห่งนี้มีการออกแบบอย่างยอดเยี่ยมสามารถใช้เป็นเส้นทางการจราจรทั้งทางรถยนต์ที่มี6ช่องทางและรถไฟอีก2สายรวมทั้งยังมีช่องทางพิเศษที่ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงสะพานและการจราจรในขณะเกิดภาวะฉุกเฉินอีก1เส้นทางด้วยนอกจากนี้สะพานทิงหมายังถือเป็นสะพานแขวนที่มีเสาหลักสำหรับแขวนสายเคเบิลทั้ง2ด้านอยู่ห่างกันมากที่สุดในโลกอีกด้วยขณะนี้พวกเราอยู่ที่ท่าเรือสตาร์เฟอรี่และกำลังรอเรือที่จะมารับเพื่อไปขึ้นเรือสำราญลำหนึ่งซึ่งเรือประเภทนี้กำลังได้รับความนิยมจากคนไทยและมักถูกบรรจุอยู่ในตารางการท่องเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวฮ่องกงในประเทศไทยอยู่เสมอ
เรือสำราญลำที่พวกเราติดต่อไว้เป็นเรือขนาดใหญ่มีความสูง9ชั้นและมีห้องพักกว่า200ห้องบนเรือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับโรงแรมชั้นนำทั่วไปอย่างครบครันนอกจากนี้ยังจะให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับความบันเทิงและการพักผ่อนไว้อย่างมากมายเช่นจุดชมวิวบนดาดฟ้าห้องอาหารดิสโกเทคห้องคาราโอเกะสระว่ายน้ำห้องนวดเพื่อสุขภาพและการแสดงที่มีเป็นประจำในทุกค่ำคืนเรือใหญ่กำลังเดินเครื่องยนต์ฝ่าคลื่นมุ่งหน้ากลับเข้าสู่ฝั่งฮ่องกงพวกเราจึงถือโอกาสในช่วงนี้ออกมายังดาดฟ้าเรือเพื่อเก็บบันทึกภาพบรรยากาศหน้าน้ำของฮ่องกงในยามเช้าซึ่งบางช่วงยังปรากฏภาพชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งทะเลแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้จากฮ่องกงทีมงานของเรามุ่งหน้ากลับสู่เมืองกวางเจากันอีกครั้งเพราะตั๋วเครื่องบินที่พวกเราได้รับการอนุเคราะห์จากสายการบินไชน่าเซาเทิร์นถูกระบุเส้นทางไปกลับอยู่ที่สนามบินป่ายหวินของเมืองกวางเจาทำให้พวกเราต้องมาตั้งต้นการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยกันที่นี่คืนก่อนเดินทางกลับเมืองไทยพวกเราใช้เวลาสำหรับอาหารค่ำนี้สุดท้ายกับร้านอาหารกวางตุ้งแบบพื้นเมืองแท้ๆแห่งหนึ่งชานเมืองกวางเจาตามคำแนะนำของอาเวิร์ดเพื่อนใหม่ชาวจีนที่พวกเราเพิ่งรู้จักเมื่อครั้งเดินทางมาถึงกวางเจาในวันแรกอาหารกวางตุ้งถือเป็นตำรับอาหารที่มีความหลากหลายที่สุดในจีนจนมีคนเคยกล่าวไว้ว่าชาวกวางตุ้งสามารถกินของที่มีสีขาได้ทุกอย่างยกเว้นโต๊ะกับเก้าอี้กินสิ่งที่บินได้ทุกชนิดยกเว้นเครื่องบินและกินทุกอย่างที่ว่ายน้ำได้ยกเว้นเรือซึ่งตลอดระยะเวลาหลายวันที่พวกเราทำงานอยู่ในมณฑลกวางตุ้งของจีนก็พอที่จะทำให้คล้อยตามไปกับคำกล่าวนี้อย่างมากเพราะเรามักจะได้ลิ้มรสอาหารแปลกๆที่มาในรูปแบบที่แตกต่างไม่ซ้ำกันอยู่เสมอคืนนี้ก็เช่นกันอาหารที่อาเวิร์ดสั่งมารับรองพวกเราก็ยังมีรายการที่มีคุ้นลิ้นหลายชนิดวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเช่นซูกี้เนื้อล่อแมงกระจั้วทอดและสุดท้ายคือกุ้งเมาอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี้ซุยฮากุ้งเมากุ้งเมาคือใส่เหล้าแม่เจ๋วอะใส่เหล้าคราเตียวกับน้ำแข็งแช่แล้วก็ทำให้มันสุกแล้วฆ่าเชื้อฆ่ากลิ่นคาวจำอยู่เลยสิบันทึกในโครงการพาแดนมังกร 20,000 นี้ของทีมงานผลิตสารคดี2โลกเสร็จสมบูรณ์ผ่านไปอีก1ชิ้นแต่มันก็ยังมีที่ว่างอีกมากที่รอให้พวกเรานำเรื่องราวต่างๆมาใส่ให้เต็มเพื่อให้บันทึกฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหามากพอที่จะเป็นแหล่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศที่มีความเกี่ยวพันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับไทยเรามาอย่างยาวนานทริปนี้จากทีมงานสองโลกสวัสดีครับ